พรุ่งนี้อย่างที่บอกไปเดี๋ยวจะมีพูดคุยกันอีกระหว่างแถลงผลงานค่ะเอาใหม่พรุ่งนี้แถลงผลงานวันนี้พูดคุยกันทีนี้ก็ถามว่า2เดือนผลงานที่จะแถลงเนี่ยนะมันจะไปยังไงจะเป็นขนาดไหนแล้ววันนี้ที่ต้องพูดคุยกันเนี่ยจะต้องเคลียร์กันก่อนหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาเป็นดินเนอร์ครั้งแรกเลยนะอ๋องก็ตั้งแต่ร่วมรัฐบาลกันมาเนี่ยแต่เขาบอกมันนี่ครั้งแรกแต่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายนะโอ้ยจะสัตว์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะมีอีกเดือนละหนสองหนคุยกันเลยไม่ต้องมากันเยอะก็ได้แต่คืออย่างน้อยก็ได้มาคุยกันแล้วก็บอกรัฐบาลชุดก่อนก็อาจจะไม่ค่อยมีไงแต่รัฐบาลชุดนี้รับฟังทุกคนดิฉันอยากเห็นพลเอกประวิตรพลังประชารัฐมาแต่เดี๋ยวขอดูรายชื่อก่อนเขาส่งใครมาเดี๋ยวลองฟังนายกฮะว่าจะนัดรับประธานดินเนอร์กันเนี่ยจะคุยอะไรกันวันนี้แหละท่านผู้ชมช่วงค่ำๆฮะเราก็อยากจะทำขึ้นมาอย่างน้อยเดือนละหนหรือสองเดือนหนหนึ่งขึ้นมาครับก็มีการกินกันแล้วก็สบายๆนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับครับแล้วก็ตัวอยากจะให้มีการพบปะแล้วก็พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผื่อท่านมีข้อแนะนำก็ผมบอกแล้วว่าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะเราต้องฟังคำแนะนำของประชาชนนะครับแล้วก็พรรคร่วมเองก็ถือว่าเป็นภาคส่วนที่สำคัญในการที่จะบริหารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐก็อาจจะมีอะไรติชมหรือมีอะไรก็มาพูดคุยกันได้ดีกว่านะครับแล้วในวงเล็กหน่อยไม่ต้องแบบ40-50คนแต่ถ้าสักประมาณ10ท่านก็พอแล้วก็คือเดี๋ยวก็มีอะไรติชมมีอะไรพูดคุยกันดีกว่าฮะอันนี้เป็นวงเล็กไม่ต้องมาเยอะหรอกมาแค่สัก10คนก็โอเคแล้วแล้วพอนัดเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับทุ่มถึง2ทุ่มที่ Spider Collection นะครับนักข่าวก็ถามโอ้ยมันชั้น26นะแล้วมันเป็นที่ปิดคืออยู่ๆจะเดินเข้าไปไม่ได้หรอกก็ขอไปฟังได้มั้ยคุณอย่ากังวลคุณอย่ากังวลนายกบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเล่าให้ฟังดีกว่าตอบแบบนี้หมายความว่าไงฮะไม่ให้เข้าฟังไม่ให้เข้าอยู่แล้วแต่ว่าคุณอย่ากังวลเพราะว่าเราจะได้เห็นผ่านโซเชียลของนายกอยู่แล้ว TikTok นี่มีทีมงานถ่ายตลอดเวลารัฐมนตรีที่ไปร่วมด้วยคุณเอ้ยก็ต้องมีทีมงานถ่ายตลอดเวลานะคะคือประเด็นที่น่าสนใจที่เขาจะคุยกันเนี่ยดิฉันแอบคิดว่าเขาจะคุยปมความขัดแย้งระหว่างร้อยเอกธรรมนัสกับคุณชัยยาพรหมมาหรือเปล่าเนาะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคุณภูมิธรรมกับรวมไทยสร้างชาติมันหลายมันทำงานร่วมกันแต่ว่า2เดือนที่ผ่านมามันก็มีคลิกคักคลิกคักคลิกนะคลิกนะไม่ใช่หัวเราะคลิกคักตอนนี้ใช้คำว่าพักก่อนหมายถึงพักความขัดแย้งเอาไว้ก่อนไม่งั้นนะฮะคือกินแหนงกันไปนี่เพิ่งเริ่มได้2เดือนจะแถลงผลงานอยู่แล้วถ้ายังเป็นแบบนี้เคลียร์กันไม่จบเดี๋ยวก็ตัดขากันตลอดเวลาอีกอ่ะนะคะส่วนคนที่ได้รับการทาบทามแล้วก็ออกมายืนยันว่าอ๋อเขาแจ้งมาแล้วก็คือคุณอนุทินรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาบอกว่าในฐานะพรรคหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้รับเชิญมาแล้วนะคะแล้วก็ถามนักข่าวบอกว่าเอ๊ะมันมีการเกริ่นกันไว้ก่อนไหมคะท่านว่าจะคุยกันเรื่องอะไรบอกว่าจะไปรู้หรือยังไม่ได้คุยยังไม่ได้อะไรเลยก็เดี๋ยวไปดูในวงก่อนว่าเขาจะกินเรื่องอะไรนะคะพอย้ำว่ามันเรื่องของการทำงานพรรคภูมิใจไทยในฐานะรัฐบาลเนี่ยมีอะไรขัดแย้งกับทางเพื่อไทยทางท่านนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะบอกว่าอ๋อไม่น่านะแต่ว่าน่าจะดูเรื่องของการเปิดประชุมสภาเปล่าร่างพรบงบประมาณปี67อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาต้องใช้งบไงเอางบมาใช้พวกเงินหมื่นอะไรต่างๆดิจิตอลวอลเล็ตต่างๆเนี่ยนะคะสิ่งที่น่าจับตานะคุณอ๋องคุณผู้ชมคะในช่วงเย็นวันนี้เราต้องดูนะวงดินเนอร์เนี่ยจะเป็นใครถ้าเกิดว่าท่านนายกบอกว่าไม่ต้องถึง50หรอกก็เอามาสักประมาณ10คน10กว่าคนนะคะเราจะได้เห็นคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยซึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคหมาดๆเลยต้องมาร่วมด้วยแน่นอนนะคะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมาแน่นอนก็คือคุณอนุทินบอกแล้วนะคะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะก็คือคุณพีรพันธ์มาหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐคือทางนายกบอกว่าพรรคพลังประชารัฐมาแจ้งแล้วแต่เราไม่รู้ว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยจะมาด้วยตัวเองหรือจะส่งเลขาจะส่งร้อยเอกธรรมนัสมามั้ยนี่ไม่ออกสื่อไม่ปรากฏนานมากแล้วโซเชียลท่านก็แบบแผ่วลงมากปกตินะก็ต้องมาผัดซีอุ้งผัดซีอิ้วมาอะไรแบบไปเดินช้อปปิ้งให้เราได้เห็นกันนี้เราไม่ได้เจอนะคะแล้วก็หัวหน้าพรรคท่านอื่นๆนะพรรคประชาชาติอย่างอาจารย์วันนอนเนี่ยท่านจะมาเองหรือว่าท่านจะส่งคุณทวีสอดส่องมาอันนี้เราก็ไม่มั่นใจนะคะส่วนพรรคอื่นก็เป็นพรรคเล็กก็น่าจะตอบรับมาครับค่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันท่านผู้ชมฮะทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้นายกบอกเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันว่ามีใครมาคุยอะไรกันบ้างนะครับ